สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์วินเทจล็อตใหม่กันนะครับผมจุดเริ่มของกีตาร์วินเทจนะครับต้องบอกว่าเป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษนะครับเริ่มต้นในปี1995นะครับหรือว่าช่วงกลางยุค90นั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ถูกก่อตั้งมาโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ในอังกฤษนะครับที่นำเข้าเครื่องดนตรีชั้นนำนะครับอย่าง JDS นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นคนละแบรนด์กับ JDS Pedal นะครับอันนี้เป็นชื่อเขาเต็มๆคือจอห์นฮอมบี้สกิลนะครับโดยนำเข้าเครื่องดนตรีชั้นนำเนี่ยมาต่อเนื่องหลายสิบปีนะครับจนได้ก่อตั้งแบรนด์ของตัวเองร่วมกับเทรเวลวิกินสันนะครับพอเราเอ่ยชื่อถึงเทรเวลวิกินสันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นกีตาร์ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเทรเวลวิกินสันนะครับเป็นบุคคลสำคัญของวงการดนตรีหรือว่าวงการกีตาร์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแบรนด์พาร์ทเรียกว่าราคาประหยัดนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยนวัตกรรมชั้นนำหลายๆอย่างครับที่เขาเริ่มขึ้นมาใหม่นะครับตัวทำให้วงการกีตาร์เรียกว่าราคาไม่แพงมากนะครับมีคุณภาพที่สูงขึ้นจากพาร์ทที่เขาทำนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจทำพาร์ทที่ดีนะครับในราคาที่ไม่แพงจับต้องได้นะครับตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งแบรนด์นะครับจากตัวแรกที่วางขายจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มีอายุรวมกันเกือบ30ปีนะครับทำให้วินเทจนะครับเป็นแบรนด์กีตาร์ที่อยู่คู่วงการดนตรีเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นแบรนด์สำคัญระดับโลกอีกแบรนด์นึงที่พลิกหน้าตาของกีตาร์เล่นราคาไม่แพงมากแต่ว่ามีคุณภาพที่ดีนะครับส่วนของแก่นการดีไซน์ของกีตาร์วินเทจนะครับตามชื่อแบรนด์นะครับวินเทจแปลว่าของเก่าหรือว่าของที่ผ่านมาแล้วในอดีตนะครับวินเทจก็เลยนำเอาดีไซน์ของกีตาร์ยุคอเมริกันคลาสสิกดั้งเดิมครับพวกยุค50-60อย่างพวกสแตทเทเลเลสพอร์สแตท5อะไรพวกนี้นะครับนำกลับมาทำใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นแก่นการดีไซน์ของกีตาร์วินเทจนะครับผมเรียกว่าเรฟเฟรนซ์ของพวกกีตาร์ในยุคต่างๆครับยุค50-60กลับมาทำใหม่โดยมีลักษณะดีเทลที่มันถูกต้องครับอย่างเรื่องของสีสันนะครับเรื่องของเรเดียสต่างๆหรือว่าเรื่องของพาร์ทต่างๆครับลูกบิดต่างๆหรือว่าย่อต่างๆเนี่ยมีหน้าตาเหมือนของเก่าของวินเทจนะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้โจทย์ที่เรียกว่าราคาไม่สูงมากจนเกินไปนั่นเองนะครับผมกีตาร์วินเทจครับจะแบ่งเป็น2ซีรีส์หลักนะครับก็คือจะมีรีชูซีรีส์ก็คือเป็นกีตาร์ที่ทำทรงแบบวินเทจแต่ว่าเป็นของใหม่นะครับแล้วก็จะมีไอคอนซีรีส์ก็คือเป็นทรงวินเทจเหมือนกันแต่ว่ามีการทำลิลิกนะครับหรือว่าทำเอจจิ้งเองนะครับผมก็เลยมีการที่ลอกสีบ้างครับนิดหน่อยแล้วก็มีการทำเอจให้กับพวกพาร์ทโลหะต่างๆให้มันเหมือนพวกกีตาร์ที่ผ่านการใช้งานมายาวนานหลายปีนะครับซึ่งก็จะเป็น2ซีรีส์หลักที่เป็นล็อตใหม่ล็อตนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ล็อตใหม่มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็อยู่กันมากมายหลายทรงนะครับที่ใกล้ๆผมเลยนะครับวันนี้เป็นเทเลตัวนี้นะครับที่เข้ามาใหม่นะตัวนี้เป็นรุ่น V72 นะครับเป็นทรงเทเลทินไลน์นะครับก็คือเป็นเทเลที่มีการขุดแชมเบอร์นะครับก็คือเป็นซีมิฮอลโลว์นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นทรงสไตล์เทเลคัสตอมนะครับมีเทเลที่มีบายดิ้งนะครับแล้วก็เรียกว่าพอเป็นวินเทจนะครับเขาก็ดั้งเดิมเลยคือไม่มีการปะพวกคอนทัวร์มาให้นะครับอันนี้ก็จะเหมือนเทเลแบบคลาสสิกเลยแต่ว่าเป็นสไตล์คัสตอมนะครับปิกอัพหน้าพิเศษมากเลยนะครับตอนนี้เลือกใช้ปิกอัพวิลสันที่เป็นตัวมินิฮัมนะครับซึ่งเป็นฮัมเบอร์กิ้งขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็จะให้เสียงที่มันมีความแบบวอร์มความหนามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าอยู่บนภายใต้คอนโทรลแบบเทเลวินเทจนะครับแล้วก็ตัวหย่องก็ยังเป็นคลาสสิกเทเลนะตรงนี้ใช้หย่องวิลสันนะครับที่ตัวแซดเดิลเนี่ยเป็นวินเทจแล้วก็เป็นทองเหลืองครับทำให้คาแรคเตอร์ของเทเลเนี่ยนะครับเรื่องของความพุ่งความกัดความชัดเนี่ยมันออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เองนะครับเลือกใช้ลูกบิดนะครับที่เป็นลูกบิดสไตล์วินเทจเดลุคส์นะครับซึ่งตัวนี้สวยมากนะครับลูกบิดเนี่ยมีดีเทลที่
เหมือนกีตาร์วินเทจเลยนะครับหน้าตาสวยงามมากๆนะตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะครับ V72 นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาตัวนี้เป็น V6 Icon Series นะครับก็คือตัวนี้เป็นการทำลิริกแบบ2เลเยอร์นะครับสไตล์จะเหมือนพวก Master Build นะครับที่จะแบบหน้าตาดูแพงมากๆดูเก่ามากๆนะครับคือของเขาจะเป็นการทำสี2เลเยอร์นะครับก็คือสีชั้นในจะเป็นสีซันเบิร์นนะครับแล้วก็จะถูกพ่นเคลือบทับด้วยสีเมทัลลิกนะครับซึ่งสไตล์นี้มันมีอยู่ในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับก็คือสมัยก่อน Fender เวลาที่เขาทำงานเรื่องพ่นสีเสียนะครับเขาบางครั้งเขาไม่ได้มีการล้างสีใหม่นะครับก็คือเขาใช้การพ่นทับนะครับพอเวลาที่เล่นไปครับมันก็จะเกิดการแบบลอกนะครับของสีทำให้มองเห็นสีชัดข้างในนะครับตัวนี้ก็เลยทำมาเป็นแบบว่า2เลเยอร์นะครับ V6 Icon ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีดีเทลความเป็นวินเทจชัดเจนนะครับหย่องวิลสันนะครับเป็นหย่องวินเทจนะเป็นเซเดลเล็กพับแบบ6น็อตนะครับลูกบิดก็สไตล์เดลุสคล้ายๆกันนะครับเป็นวินเทจเหมือนกันแล้วก็มีการทำลิริกหรือว่าทำเอชในเรื่องของพาร์ทนะครับพาร์ทก็จะเป็นก๊อปเก่าหน่อยนะครับมีสนิมเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในสภาพที่ดียังเล่นได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เองก็ถือว่าใช้พิกอัพรุ่นแบบที่ค่อนข้างพิเศษนะเป็นการดีไซน์ให้เสียงมันมีความแบบเหมือนพวกกีตาร์ปี60ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับผมโอเคต่อไปเราจะข้ามมาที่ทรงเลสพอลกันบ้างนะครับต่อมาเป็นเลสพอลตัวนี้นะครับเป็น V100 นะครับซึ่ง V100 จริงๆเป็นกีตาร์ที่เข้ามาแล้วก่อนหน้านี้นะครับล็อตเป็นล็อตเก่าแต่ว่าของหมดไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเติมของล็อตใหม่นะแต่ว่ารุ่นที่เป็น Bixby นะครับเรียกว่าเพิ่งเข้ามานะอันนี้ก็จะเป็น V100 AMB นะครับก็ในสไตล์เนี่ยมันจะเป็นเลสพอลสไตล์แบบพวกที่ไม่มีพิกกาดนะครับเป็นลายเฟรมท็อปนะตัวนี้ก็เรียกว่าใส่สเปคมาอย่างจัดเต็มนะครับพิกอัพวิลสันนะครับบอดี้เนี่ยเป็นฮอกกานีนะครับแล้วก็ยังท็อปด้วยเมเปิลเคิร์ฟท็อปนะครับก็คือเป็นเมเปิลท็อปลงไปเลยนะครับไม่ใช่การที่แบบว่าใช้ไม้พันเดียวแล้วก็แบบใช้การขุดมานะนี่คือมีสเปคที่ดั้งเดิมเหมือนกับพวกกิบสันจริงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่บิ๊กบี้นะครับซึ่งเป็นบิ๊กบี้ลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ของปลอมนะคือแบบว่าให้มาแบบดูดีมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีคนถามหากันค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เองลูกบิดนะครับสังเกตว่าเขาจะใช้ตัวที่เป็นดีลักซ์เหมือนกันนะครับตัวนี้สวยมากตัวใบลูกบิดก็จะเป็นพลาสติกสีครีมนะครับเหมือนกับพวกของวินเทจจริงๆเลยนะซึ่งตัวจุดเด่นอีกจุดหนึ่งครับของกีตาร์วินเทจก็คือสังเกตว่าเฮดสต็อกหรือว่าหัวของกีตาร์นะครับจะมีการเลือกใช้เชฟที่ไม่เหมือนกันกับพวกกีตาร์ดั้งเดิมนะครับก็คือพูดง่ายคือไม่ผิดลิขสิทธิ์เรื่องของการลอกเลียนแบบทรงอย่าง Fender หรือ Gibson นะครับเขาก็จะมีการดีไซน์หัวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาครับซึ่งอันนี้ถ้าใครที่ชอบกีตาร์ที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับวินเทจก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เรียกว่าทำให้ท่านไม่ผิดหวังนะครับข้ามมาที่ฝั่งของ Simi Hollow กันบ้างนะครับตัวนี้เป็น335นะครับสีเป็น Honey Sunburst นะครับอันนี้ผมนึกถึง Lolicaton เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่น VSA 500นะครับเป็น Simi Hollow แบบ335นะไซส์ประมาณนี้นะครับก็เลือกใช้พิกอัพของวินสันนะครับแล้วก็พาร์ทก็วินสันเหมือนกันนะครับผมและอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับของกีตาร์วินเทจก็คือในทรงที่มันเป็นทรงสตาร์กิฟสันนะครับเขาจะมีการบิดเชฟนะครับไม่ให้มันมีความแบบเหมือน 100% นะครับสังเกตว่าทรง335นะครับจะมีการบิดให้มันแบบมีความแบบโค้งไปในคนละเชฟนะครับจะไม่เหมือนการลอกเลียนแบบทรงของกิฟสันนะอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับตัวนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับเป็นราคาสักหมื่นกลางๆกับกีตาร์ซิมฮอนโลงานดีๆแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมมาดูกันที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสแตทที่ทำลิริกมานะฮะสังเกตว่ามันก็จะมีแบบร่องรอยการใช้งานนะครับจำลองมานะฮะซึ่งตัวนี้จริงๆมันมีประวัติที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นการทำลิพิก้านะครับทรงสแตทนะครับของอีคัปตันหรือว่าตัวที่เขาใช้ที่เรียกว่าแบล็กกี้นะครับก็คือเป็นกีตาร์สแตทสีดำคอขาวของเขานะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่ามีการทำให้เหมือนนะครับแล้วก็สังเกตว่าจุดนี้นะครับตรงบริเวณเฮดสต็อกนะครับตรงจุดที่ใกล้ๆกับรูปบิดสาย6นะครับจะมีรอยไหม้ของบุหรี่ครับซึ่งสมัยก่อนแคปตันเวลาเล่นคอนเสิร์ตครับก็จะชอบสูบบุหรี่แล้วก็จะเอาบุหรี่เหน็บไว้ตรงนี้นะครับทำให้มันมีแบบร่องรอยที่เหมือนไม่ไหม้นะครับอันนี้ก็คือการที่เรียกว่าวินเทจเขาก็ใส่ใจในเรื่องของดีเทลต่างๆที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ของกีตาร์นะครับอันนี้ก็คือถ้าใครรักกีตาร์วินเทจนะครับรักในเรื่องของการลงดีเทลนะครับตัวนี้วินเทจถือว่า
ทำมาได้อย่างดีมากๆนะครับผมตัวถัดมาที่ผมค่อนข้างชอบนะครับก็คือทะเลตัวนี้นะครับอยู่ใน V6 Icon Series เช่นเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นการที่เอาทะเลนะครับคอดำนะฮะมาทำลิลิกซึ่งตัวนี้ผมนึกถึงโรเบิร์ตฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นศิลปินที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะตัวนี้ก็จะมีดีเทลที่เหมือนกันนะครับก็คือเป็นทะเลนะครับสีขาวนะครับมีลอกๆหน่อยแล้วก็เป็นคอดำนะตัวนี้ทำลิลิกมาสวยมากนะครับเรื่องของพาร์ทนะครับตัวนี้ก็ถือว่าถ้าใครชอบโรเบิร์ตฟอร์ดครับตัวนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเลสพอที่ผมชอบมากนะครับก็คือตัวนี้ทำให้นึกถึงแกลลี่มัวร์นะครับเพราะว่าอะไรดูไหมครับก็คือเป็นเลสพอที่ทำสีเป็นฮันนี่ซันเบิร์ดนะครับแล้วก็มีการถอดพิกัดออกไปนะฮะสังเกตว่าตัวหนอบนะครับตัวนี้จะมีหนอบ2แบบนะก็คือของแกลลี่มัวร์เขาจะแบ่งนะครับก็คือหนอบตัวล่างเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็นแบบเหมือนท็อปแฮทนะครับส่วนตัวด้านบนหรือว่าคอนโทรลตัวเล็กจะเป็นเหมือนพวกสปินหนอบทั่วไปของกิบสันนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของกีตาร์กรีนนี่ของแกลลี่มัวร์นะครับแล้วก็มีการใช้ฝาปิดคัฟเวอร์ที่เป็นบรัชนะครับก็คือทำให้มันเป็นสีด้านๆนะเหมือนพวกแบบของเก่าๆนะตัวนี้เป็นของใหม่แต่ว่าทำให้แบบปิกอัพเนี่ยมันดูเก่านะครับดูแบบคลาสสิกนะฮะตัวนี้ลายไม้ก็ค่อนข้างสวยนะครับเรื่องของลายเฟรมต่างๆผมว่าตัวนี้ถ้าใครชอบแกลลี่มัวร์นะในราคาแบบประหยัดตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมและอีกรุ่นหนึ่งครับที่คนถามหาค่อนข้างเยอะก็คือ AFD นะครับตัวนี้นะครับมี reference มาจาก Slash นะครับแต่ว่าตัวนี้จะทำสีแบบค่อนข้างดูเข้มนิดนึงนะเป็น Amber แบบผมจะใช้คำว่า Dark Amber กันนะครับก็คือเป็น Amber ที่ติดเข้มๆหน่อยนะครับก็จะเป็น Les Paul ที่มีสเปคเหมือนกิบสันนะก็คือเป็นมะฮอกกานีแล้วก็ท็อปหน้าด้วย Maple นะครับตัวนี้ใช้ Pick up ที่เป็นลาย Zebra นะครับเหมือนของ Slash เลยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าถ้าใครเป็นสาวกนะครับชาวแกนโรสเนี่ยตัวนี้ก็อีกหนึ่งตัวที่ต้องห้ามพลาดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นไฮไลท์ของ Les Paul ที่ผมชอบมากสุดในรอบนี้นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า V100M นะครับก็คือ M ย่อมาจากตัว Mini Double Coin นะครับตัวนี้เป็น Les Paul ที่เรียกว่าเป็นสไตล์แบบติดโมเดิร์นติดลักชัวรี่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าใช้พาร์ทที่เป็นสีทองนะแต่ทองเขาจะเป็นทองแบบสไตล์เฟดๆครับคือทองซิดๆนะเป็นของใหม่นะครับไม่ได้แบบว่าขัดทองออกนะก็คือเป็นทองที่ค่อนข้างดูจางๆนะครับหรือว่าทองอ่อนๆนะครับตัวนี้จุดเด่นก็คือการเลือกใช้ Pick up Mini Hum นะครับซึ่งตัวนี้ผมลองเสียงแล้วนะครับก่อนที่จะมาเล่นก็คือตัวนี้เสียงดีมากเสียงคลีนแบบปลอดโปร่งนะครับเรียกว่าถ้าใครที่ชอบเสียงกีตาร์เลสพอแบบที่มันมีความวอร์มความหนาแต่ว่ามีความใสความไบรท์ความเคลียร์ตัวนี้เหมาะมากๆนะครับแล้วก็สไตล์ก็จะเป็นการทำสีแบบสไตล์เรียกว่าไงเป็นกันฮิลบลูนะครับดูแบบค่อนข้างโมเดิร์นนะมีตัดกันกับพาสีทองดูค่อนข้างลักชัวรี่ดูไฮโซมากๆนะครับตัวนี้ก็สวยเลยนะครับบอดี้ก็เป็นมะฮอกกานีนะครับเช่นเดียวกันกับรุ่นอื่นแล้วก็ใช้ท็อปหน้าเป็นเมเปิลนะรุ่นนี้ก็เป็นลูกบิดสีทองนะครับเป็นเดลักซ์นะครับแล้วก็มีใบที่เป็นเหมือนคลาสสิกของกิบสันนะครับตัวนี้ก็สวยมากๆเลยนะครับผมสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นเรียกว่าซิมโบฮันโลทรงยอดฮิตอีกรุ่นนึงนะครับก็คือเป็นทรงคาสิโนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ใครเป็นสาวกของโอซิสนะครับตัวนี้น่าจะถูกใจกันนะครับตัวนี้ใช้เป็นไม้เมเปิลพลายนะครับก็คือเมเปิลทั้งตัวนะครับแต่ว่าคอตัวนี้เป็นมะฮอกกานีนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของเชฟคอร์นะครับของวินเทจจะมาเป็นซอฟต์ซีนะครับแล้วก็มีเลียดแบบ12นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นสัมผัสที่ถูกต้องของพวกคลาสสิกอเมริกันกีตาร์นะครับอย่างพวกสไตล์กิบสันนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเชฟคอร์แบบเดียวกันแล้วก็เป็นเลียดแบบเดียวกันนะครับทำให้ได้สัมผัสที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอันนึงที่วินเทจเขาทำมาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปทดลองเสียงได้ที่มิสเตอร์เอ็นทานทุกสาขานะครับตอนนี้ก็ของกระจายไปครบทุกสาขาแล้วนะครับยังไงก็ไปทดลองเสียงด้วยตัวเองได้นะครับผมวันนี้นะครับวิวาเท่านี้ลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ